นิดวันสุดหันษาแบบนี้กลับมาสนุกกันต่อกับโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทกับเกมสุดฮาถามมาต่อไปที่คุณบอยและคุณต้นหอมเล่นได้ฮาแบบสุดๆจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับพร้อมนะครับเราเริ่มกันเลยคำถามที่1บอยและต้นหอมเจอกันครั้งแรกที่นรกบอยยกย่องให้ต้นหอมเป็นแม่เราถ้าบอยเจอต้นหอมคำแรกที่จะทักทายคือสารแน่แม่มีแต่ดีๆทั้งนั้นถ้าต้นหอมเจอพี่โน่ข้างนอกจะทักว่าไอ้แก่ชมเนี่ยผมชอบคำนี้บอยชมเมียตัวเองทุกวันว่าท่าชั่วโชคดีที่เมียฟังภาษาไทยไม่ค่อยชัดบอยอยากด่าต้นหอมว่าอย่าไปเยอะเยอะสิ่งที่ต้นหอมจะเลี้ยงผู้ชายคนที่ต้นหอมจะแต่งงานด้วยกงยูกงยูเวลาไปเที่ยวกับต้นหอมต้นหอมชอบทักทายฝรั่งว่าขอแบบจุกถ้าไหนถ้าดีถ้าลูกของบอยร้องไห้ต้นหอมจะพูดว่าเป็นอะไรมากปะโอเคจบเกมจบเกมครับอ่ะเรียบร้อยถอดได้แล้วถอดได้แล้วถอดมาดูนะครับนี่คือสิ่งที่คุณตอบมาทั้งหมดนะฮะข้อแรกเลยนะครับมาเฉลยพร้อมกันกับคำว่านรกคำถามของคุณบอยคือบอยและต้นหอมเจอกันครั้งแรกที่นรกที่นรกนรกบ้านแกเนี่ยมันมีคำตอบอะไรบ้างมีนรกมีซ่องมีซ่องด้วยมีไม่ตอบซ่องรายการสดแล้วก็ซ่องมันไม่ไปรายการสดก็ไม่รู้อ่ะคิดว่าจะถามอะไรไปซ่องนี่ไม่รู้คนไหนทำงานคนไหนไปเที่ยวเป็นเพื่อนกันครั้งแรกนักร้องกลางคืนไปติดเด็กที่นั่นนะที่สองครับคำตอบที่สองคืออะไรคำตอบที่สองแม่เหลาแม่เหลาคำถามของคุณบอยคือบอยยกย่องให้ต้นหอมเป็นแม่เหลามีตัวเลือกอะไรบ้างมีอาจารย์แม่เหลาเมียโอ้เป็นแม่เหลาแม่เหลาอันนี้ตรงไหมถ้าเกิดยกย่องจริงๆคำตอบเนี่ยตรงไหมแม่เหลาไหมหอมเป็นอาจารย์หอมเป็นอาจารย์หอมเป็นอาจารย์หอมข้อ3ครับคุณหอมตอบมาว่าสารแน่ครับสารแน่ถ้าบอยเจอต้นหอมคำแรกที่จะทักทายคือสารแน่แน่วิอันนี้ตรงตรงไหมจริงเมื่อเช้าเจอกันทักแบบนี้จริงจริงสารแน่ครับข้อ4ที่ผมอยากรู้ว่าตรงหรือไม่ตรงครับนะครับคิดว่าตรงไหมครับที่ตอบมาว่าไอ้แก่เนี่ยตอบว่าไอ้แก่น่าจะตรงนะตรงนะน่าจะตรงได้ถามของคุณถามว่าถ้าต้นหอมเจอพี่โน่ข้างนอกจะทักว่าอันนี้ตรงตรงเขายืนยันด้วยนะตรงอันนี้ตรงแน่คิดว่าตรงไหมครับที่ตอบมาว่าไอ้แก่เนี่ยครับตอบว่าไอ้แก่น่าจะตรงนะตรงนะครับตรงแน่แน่ตรงแน่เป็นคนที่น่ารักมากจริงใจตอบจริงใจมากไว้หน้าพ่อด้วยข้อที่6ครับข้อที่6ตอบมาว่าอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะบอยอยากด่าต้นหอมว่าอย่ามาเยอะจริงจริงไหมอันนี้ตรงเลยไม่ตรงเพราะว่ามันอะเยอะไม่ใช่พี่มันก็ต้องมีสวยถ้าชั่วกับอย่ามาเยอะล่าสุดเยอะไงเรื่องรูปเริ่มอะไรเยอะแค่ล่าสุดแต่ทั้งชีวิตคือเยอะไงเยอะกว่าเยอะเยอะอ่ะก็ไม่ได้เถียงไม่ได้เถียงมาข้อ9ครับขอแบบจุกๆอันนี้ผมชอบมากครับชอบมากอันนี้ผมว่าน่าจะได้น่าจะเป็นพวกหมูกระทะหรืออะไรแน่ๆอะไรเงี้ยครับคำถามถามว่าอะไรฮะเวลาไปเที่ยวด้วยกันหอมชอบทักทายฝรั่งว่าขอแบบจุกก็ฝรั่งอะเนาะอันนี้ถือว่าตรงเขาพาไปเลี้ยงข้าวเขาพาไปเลี้ยงข้าวแล้วแบบอยากกินแบบไม่ยั้งเลยมีอะไรบ้างพ่อมันมีคำตอบว่าไงก่อนว่าไงกระเทยว่าไงกระเทยขอแบบจุกๆขอแบบจุกๆแม่คุณต้นหอมเลือกคำตอบแต่ละอันหาแบบสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีความสนุกอีกเพียบห้ามพลาดครับโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่
ีสนิทถ้าพูดถึงเกมสุดหาก็ห้ามพลาดเกมนี้เลยโต๊ะแชร์มาชนกันละครที่คุณซีคุณตั้มและคุณโดมเขามาเปิดม่านประชันฝีปากกับพิธีกรจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับโต๊ะแชร์มหาชนการละครตอนเพื่อนจ๋าพาหนีแฟนเที่ยวหน่อยเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนพี่ดีกอไก่19การที่เราจะหนีแฟนเที่ยวเนี่ยบอกเลยว่ามันต้องเนียนตั้มอ่ะโดมบอกเข้าไปว่าทำยังไงหอพึ่งผู้ชายอย่างเราๆเนี่ยมันไม่ต้องไปในสถานที่ที่มันคลาคร่ำแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นความลับด้วยงงว่ะพูดอีกทีได้ไหมงงผู้หญิงที่เมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรผู้หญิงขาคล่ำเนี่ยมันคืออะไรอ่ะงงมากเลยงงเลยเหรองงช่วยไม่ได้ที่จะงงเพราะก็งงเหมือนกันสวยแล้วสวยแล้วนี่งงกันหมดได้ยังไงแล้วเราจะได้เที่ยวไหมว่าวันนี้เฮ้ยเอาเรื่องวันนี้ยังไงก็ต้องได้เที่ยวแน่นอนคืนนี้แหละคืนนี้จะต้องแอบเมียออกมาให้ได้โขเข้าเรื่องว่ะอ๋อแอบเมียออกมาให้ได้แล้วเดี๋ยวเรานัดที่เจอกันแต่ว่าที่ไหนดีนี่ล็อกจบด้วยคำถามเลยโอ้โหจบด้วยคำถามด้วยที่นี่โทรทัศน์สายฟ้าจำกัดมหาชนดีมากที่นี่ผู้หญิงคาค่ำไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ้อทั้งนั้นไม่มีผัวเลยสักคนหนึ่งผัวได้ยาวเลยเหนื่อยละ44ตัวขอพี่กอดได้ไหมอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ขอไข่ขอพี่กอดได้ไหมพี่อายุมากละมาขอก่อนได้ไหมน้องหนูน่าคิดเหมือนกันนะพี่ถ้าพี่จะเอาก่อนเนี่ยผมว่าพี่ต้องผ่านตั้มไปให้ได้ก่อนได้ไม่ติดอยู่แล้วเพราะพี่วิลลี่เนี่ยยังไงก็คือพี่ชายที่ผมรักผมให้เขาก่อนได้เสมอป๋ายอมไหมเอาเหลือแค่ยอมกับไม่ยอมเหลือแค่ยักษ์กับมอมาเอารอเรือขึ้นไปรอเรือรีบรีบเลยรีบรีบเลยอันเนี้ยป๋ายอมแต่ต้องรีบรีบรีบหน่อยนี่ล่ะยอมไหมพอได้แล้วพี่อย่ามาเสแสร้งว่าพี่จะให้ผมก่อนคนอย่างพี่ไม่เคยยอมอยู่แล้วผมไม่ยอมแล้วทำยังไงดีก็เขายอมแล้วทำไมเขาไม่ยอมอ่ะแล้วทำไงต้องไปสอบกูต้องเป็นคนกลางไงปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผมทะเลาะกันแล้วสองวันสี่เก้ามันมีคำไหนที่ขึ้นในตอนนี้บ้างอ่ะเจ็ดหกสี่สามสองหนีบเลยมั้ยเลือกเลือกหนีบหมดเวลาเลือกสีแล้วหนีบเลยตั้มตั้มหนีบเลยตั้มหนีบเพื่อนหวยที่หนีบยากด้วยอันเดียวก่อนไอ้ที่อันเดียวแหมนี่หยิบเป็นกรรมเชียวนี่ว่าช่องคิ้วด้วยเนี่ยเลวอ่ะคุณคบเขาได้ยังไงเนี่ยอุ้ยผ่านไปแล้วตั้มต่อจากพี่วิลลี่เมื่อกี้ไงผมไม่ยอมผมไม่ยอมเก้าแปด
ถามที่เราเป็นเพื่อนกันใครพูดภาษานี้วะจังหวัดเขาพูดจังหวัดเขาถามที่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ยถามที่เราเป็นเพื่อนกันถามที่เราเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยจะยอมไม่ยอมขึ้นอยู่ที่สองคนใช่ไหมใช่งั้นอ่ะเคลียร์กันแย่แล้วแล้วป๋าจะทำอย่างไรดีทำไมอ่ะของแบบนี้เนี่ยโอ้โหนี่ฐานแบบนี้จะทำยังไงดีแย่แล้วเราเล่นช้าๆเพราะคนหนึ่งโดนหนีบแล้วค่อยๆไปค่อยๆไปมันเหลือกี่ตัวนะฝากด้วยนะโดมพี่ฝากติดยังไงนะพี่ฝากด้วยนะโดมพี่ต้องกลับบ้านก่อนเมียโทรมากลับออกก่อนเลยเมียเขาโทรมาแล้วเร็วจะได้ไม่เจ็บรีบเล่นเธอโทรมาว่าไงนะเธอโทรมาว่าไงนะเฮ้ยเธอโทรมาว่าไงนะเกี่ยวกับใดหรอกโทรศัพท์นั่นตัวอะไรอ่ะฟ้าฟ้าโทรมาโทรมาโทรมาไงนะฟ้าคงโทรมาตามแหละอ๋อแต่ที่ฟ้าฟ้าคงโทรมาตามนี่ว่าแบบทำไมป่านนี้ยังไม่กลับบ้านกับช่องเดี๋ยวขับรถจะกลับช่องหล่อขับไปรับอินทาไปอะไรอีกเล่นยาวมากเลยสงสารได้โดมมันฟ้าโทรมาตามแล้วเร็วฟ้าโทรมาตามฟ้าโทรมาตามหญิงก็โทรมาตามเหมือนกันตามที่ยังไงตามหญิงแฟนป๋าโทรมาตามเหมือนกันรีบทำยังไงดีเอาแล้วไม่จบไม่สิ้นนี่คือเขารู้เกมของเราทั้ง4แล้วโอ้เรื่องครับเราจะเที่ยวกันยังไงวะเนี่ยไอ้ทำยังไงดีอะโดมทำไงดีอะเดี๋ยวยังไงเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาเราก็หัวเราะใส่หน้าเขาไปเลยโอ้โหเกมนี้สนุกจริงๆเลยล่ะครับแต่เรื่องราวของละครเรื่องนี้ยังไม่จบไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาฟังบทสรุปไปพร้อมกันว่าเขาหนีแฟนไปเที่ยวได้สำเร็จไหมห้ามพลาดครับโต๊ะแชร์มหาชนผลไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนผลไม่สนิทเอาไงดีตั้มรีบหูกันเลยเศร้าอ่ะเศร้าเพราะต้องบอกว่าเราอ่ะจะไปหัวเราะใส่แฟนเราไม่ได้หรอกใจเราเขาเป็นคนรักแฟนการที่เราหนีออกมาเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกผิดถ้าพวกนายไม่ชวนเราไม่ออกมาหรอกนะจริงๆแล้วอ่ะเอาดีเข้าตัวเฉยเลยโอ้โหตายล่ะแกนึกว่าแกจะเศร้าอย่างเดียวเหรอของแบบนี้มันอยู่ที่จิตสำนึกซะด้วยเอาเป็นว่าให้รีตัดสินใจดีกว่าตกลงเราจะไปเที่ยวต่อดีไหมเรื่องไม่เดินไม่เรื่องไม่ไปไหนยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยภาวนาว่าฉันรู้ทางฉันไม่ได้ออกมาเที่ยวหลายปีแล้วภาวนาว่าฉันจะพาแกไม่หลงทางเมมเบอร์ที่ฉันเคยเปิดไว้มันก็ถูกพี่โน่ใช้ไปหมดแล้วโอ้โหเอาจริงมาเล่นในละครเราคงต้องแยกทางกันแล้วแหละถ้าพวกแกอยากไปต่อก็ไปโดมใช่เอาเลยเอาเลยโดมแน่นเลยนิดเดียวนิดเดียวโดมนิดเดียวโดมไปใส่สลักจะจบเลยหาที่ใหม่กันดีกว่าหาที่ใหม่กันดีกว่าไม่ทันแล้วครับหมดเวลาครับโดนแล้วมันแอกแล้วมันว่ามันแอกอ้าวเกือบจะจบแล้วนี่ทีมงานชอบมากนะเมื่อกี้พี่จะกลับได้ไหมจะกลับแล้วใช่พี่จะกลับอยู่ไอ้นี่หาที่ใหม่กันดีกว่าหาที่ใหม่กันดีกว่าเพราะว่าเขาไม่รู้ทางไงอะไรเรียบด่วนมีร้านไหนบ้างวะหาที่ใหม่ไงเรียบด่วนมีร้านไหนบ้างอะเรียบด่วนเนี่ย
สอสะพานมอนสอสะพานมอนครับนะอันเนี้ยเป็นที่ที่เป็นที่ใหม่เปิดใหม่เขาบอกดีมากสอสะพานมอนโอ้ยนี่ปวดท้องให้ดอมเลยให้ขอบกันดีเลยนิ่มนิ่มโอ้ดีมากไม่โดนไหมมาจะหมดแล้วดอมมาหูเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเจ็บสิไม่งั้นเขาไม่ย้ายที่หรอกผมอยู่ไม่ถูกเลยสอสะพานมอนลึกๆก็ไม่ได้หนีปลายอ่ะบ้านพี่โน่ดีกว่าโอ้จะดีเออบ้านพี่โน่บ้านพี่โน่ดีกว่าบ้านพี่โน่ดีกว่าอ่างทองอะนะไปไปไปจังอ่ะกูเป็นคนอ่างทองตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอยุธยาก็ได้ไปอ่างทองอ่างทองเหรออ่างทองใช่ไหมบ้านพี่โน่อยู่อ่างทองใช่ไหมหรือจำผิดหรือจำผิดหรือไงจันทบุรีเว้ยจันทบุรีอ๋อว่าที่จันทบุรีเออถ้าไปเดี๋ยวขับไปจันทบุรีกันเลยนี่ว่าไงถุยใครจะไป4ชั่วโมงพอดีเมียก็จับได้นี่เอาใกล้ๆนี่โดมช่วยคิดหน่อยเอาเลยเว้ยจะหมดแล้วอ่ะมหาสารคามไหมพี่จันทร์นะวันนี้พยายามทุกคนสนุกจังหวัดไหนเนาะไปไหนก็ไปเถอะตอนนี้ได้หมดแหละไม่ไหวแล้วได้หมดไปไปไปเรื่องของเราเราจะได้เที่ยวแล้วเราจะเที่ยวที่ไหนกันดีเอาป่าโดนหนีก็โดนหนีแป๊บเดียวจบเกมแล้วเชอร่าใกล้บ้านบ้านด้วยไม้เทียมเชอร์ล่าโอเคจบเกมโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทสัปดาห์หน้าพบกับเพื่อนซีสายฮาเขาจีบคุณด้วยเหรอจีบโอ้ยจอบแต่ว่าไม่ได้จริงจังหรอกนะเล่นๆไม่เล่นหรอกคือได้ก็เอาอะเคล็ดลับการทำให้เรตติ้งขึ้นเนี่ยคือการจดมุกไม่จดได้ไงอะจะเจอหน้ามันอะแม่เล่นอะไรดีก็นี่ใครนี่เมียตลกและแขกรับเชิญสุดพิเศษผมสังเกตนะเวลาที่นั่งคอมเมนต์กันน่ะถ้ามีแดนออกมาเต้นนะไม่ดูนักร้องดูแต่แดนแล้วเล่นแต่กระแดนพี่ถามจริงนะพี่เปิดโครงลงบังหน้าเลยปะฟอกเงินอะไรไหมไม่ใช่นะกำลังเป็นข่าวกันอยู่ทิพย์